วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งจะหัดสตรีมเกมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็มักจะพบกับปัญหานี้นะครับนั่นก็คือเมื่อคุณเนี่ยเปิดเกมขึ้นมาแล้วก็ใช้โปรแกรมประเภทสตรีมนะครับผมสตรีมสดนะครับเช่น OBS Studio Streamlab นะครับหรือ Prism นะครับผมเอาภาพเข้าไปในตัวโปรแกรมแล้วภาพกับไม่ขึ้นนะครับผมจอดำนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปัญหานะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างเช่นกรณีนี้นะครับเราจัดเตรียมเลเยอร์อะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณก็นะครับมาเปิดที่เกมแคปเจอร์ใช่มั้ยอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมก็เปิดเกม Genshin Impact อยู่นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมยอดนิยมเกมหนึ่งนะครับในขณะนี้นะก็จะสังเกตว่านะครับเราได้เลือกนะครับ Windows นะครับแล้วก็โหมดต่างๆเป็น Genshin Impact แล้วนะครับแต่ว่าภาพก็ไม่เข้ามานะครับปัญหาคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคผมขอปิดโปรแกรม OBS ไปก่อนนะครับ OBS ตัวนี้นะครับถ้าคุณสังเกตนะครับมันไม่ใช่ OBS ธรรมดานะครับแต่เป็น OBS ที่ถูกติดตั้งนะครับ Stream Element เข้าไปนะครับทำให้มีตัวลูกเล่นต่างๆนะครับมีช่องแชทของสตรีมเพิ่มขึ้นมามีตัวเขาเรียกว่าอะไรสตรีมอินโฟเมชันนะครับเอาไว้ตั้งค่าอันนี้ผมเชื่อมต่อกับบัญชี Twitch เอาไว้นะครับก็จะมีช่องให้สำหรับกรอกรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้สตรีมง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งเจ้าตัวสตรีมเอลเมนต์เนี่ยเวลาเราติดตั้งลงไปเนี่ยก็จะมีให้ล็อกอินนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะสตรีมไปช่องทางไหนนะครับถ้าไป Facebook เราก็ล็อกอิน Facebook ถ้าไป YouTube เราก็ล็อกอิน YouTube นะครับผมก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่ช่วยได้เยอะนะครับดีกว่า OBS เพียวๆนะครับที่คุณจะต้องตั้งค่ายุ่งยากมากมายนะครับผมตัวต่อไปนะครับ Streamlab OBS นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราเข้าด้วยวิธีการปกตินะครับภาพนะครับภาพจากเกมก็จะไม่ขึ้นในโปรแกรมเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดปัญหาให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อคนที่นึกภาพไม่ออกนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้เป็นเกมแคปเจอร์เหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะโหมดออโต้นะฮะก็ไม่มีภาพเกมเข้ามานะฮะนิ่งเงียบเลยอันนี้เราก็จัดวางหลายๆอย่างเอาไว้ละนะครับโอเคมาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับผมก็ง่ายมากนะฮะคลิกขวานะครับที่ไอคอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบนเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เลยครับใช้งานในฐานะผู้ดูแลหรือถ้าคุณเอาไปจัดวางไว้บน Start เมนูนะครับก็เนี่ยเลื่อนลงมานะฮะคลิกขวาเหมือนกันนะฮะเพิ่มเติมนะเลือกใช้ในฐานะผู้ดูแลนะครับผมหรือถ้าคุณไม่อยากคลิกขวาแล้วเลือกแบบนี้ทุกครั้งคุณเข้ามาคลิกขวา1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่ property นะครับคุณสมบัตินะครับเมนูด้านล่างสุดนะครับแล้วมาตรงความเข้ากันได้นะครับผมติ๊กไว้เลยครับผมเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะ property นะฮะความเข้ากันได้นะฮะเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลนะครับเสร็จแล้วนะครับลองมาเข้าดูนะครับผมก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าธรรมดาเลยนะดูซิว่าภาพจะมาไหมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะสังเกตว่าภาพจากเกมGenshinเข้ามาแล้วนะครับผมจัดวางได้เลยนะฮะมาดูในส่วนของOBS Studio กันบ้างนะครับผมดับเบิ้ลคลิกธรรมดาเลยนี่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าภาพเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแต่นี่ครับผมใช้หลายเลเยอร์มากๆนะครับก็เลยนะมีหน่วงๆช้าๆบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราใช้เลเยอร์เยอะๆมันก็จะมีความหน่วงนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่แก้ปัญหาผิดวิธีนะครับ
ก็จะทำให้เวลาเล่นเกมเนี่ยหน่วงมากขึ้นนะวิธีแก้ปัญหาผิดวิธีก็คือการใช้ Display Capture นั่นเองนะครับ Display Capture ซึ่งผมใช้อยู่ตอนนี้นะแต่ผมใช้กับตัวบอกรายละเอียดคอมนะครับผมก็คือ CPU GPU นะปกติไม่มีใครเขาทำกันนะครับถ้าเราใช้ไอ้วิดีโอไอ้ไม่สิไอ้ Desktop Capture เนี่ย Capture หน้าจอเกมนะครับทั้งจอคอมพิวเตอร์เลยมันจะหน่วงมากๆนะครับเฟรมเรทตกเลยนะดังนั้นเนี่ยให้ใช้เกม Capture คือดีที่สุดนะครับรองลงมาก็คือ Windows Capture นะครับผมโอเคขอปิดไปนะฮะสำหรับใครที่อยากดูผมสตรีมนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ติดตามได้ทางช่องทางด้านใต้คลิปนะครับผมเอาเรามาดูในส่วนของ Prism Rise Studio กันบ้างนะครับซึ่งเป็นตัวหลักนะครับที่ผมใช้สตรีมอยู่บ่อยๆในช่วงหลังๆนี้นะครับผมแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่จะสลับไปใช้ Streamlab หรือ OBS บ้างนะครับเวลาที่ผมไม่อยากจะสลับ Account ID นะครับผมโอเคนะเข้ามาดูกันหน่อยนะครับโอเคนะคุณก็จะพบกับหน้าจอเกมนะครับผมแล้วก็มาหาเกนชินนะครับผมเห็นไหมเกนชินก็เข้ามาละอันนี้ปกติผมจะเอาไว้หน้าจอ2นะครับผมก็เลยจะมีบั๊กเล็กน้อยนะครับที่ตอนนี้อาจจะไม่โชว์นะครับผมแต่ก็คือนะถ้าผมเปิดเกมเกนชินเอาไว้นะภาพก็จะเข้ามาปกตินะครับอันนี้นะครับผมจะใช้เป็นไม่ได้ใช้เป็นเกม Capture นะครับแต่จะใช้เป็นตัว Windows Capture นั่นเองนะครับผม Windows Capture นี้ก็คือถ้าเราหมอบเกมลงไปเนี่ยนะตรงนี้นะครับที่หน้าจอสตรีมเนี่ยมันก็จะนิ่งด้วยนะเห็นไหมนิ่งไปนะครับผมพอเราเปิดตัวเกมขึ้นมารันบนหน้าจอนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเล็กๆนะครับของตัว Windows Capture นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้แบบเกม Capture ได้ก็จะเป็นผลดีกว่านะครับคือบางโปรแกรมเนี่ยคาแรคเตอร์เขาก็จะต่างกันนะฮะเช่นตัวนี้นะครับผมก็อาจจะใช้เป็นตัวของเกมแคปเจอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุนะแต่ก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของ Windows Capture แทนได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสามารถสตรีมได้ลื่นไหลก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ใช้เกมแคปเจอร์ไม่ได้นะก็เดี๋ยวรอทางโปรแกรมนะค่อยๆอัปเดตมานะครับผมซึ่งโปรแกรมนี้นะครับข้อดีก็คือเราสามารถสตรีมได้หลายช่องทางไปพร้อมกันนะครับเช่น Twitch นะครับ YouTube และ Facebook นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืม Subscribe ช่อง YouTube ของผมเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมีข้อสงสัยปัญหาอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์ถามกันเข้ามาดูนะครับถ้าผมพอจะทราบนะครับผมก็จะมาตอบให้นะครับผมหรือถ้าคนถามกันมาเยอะๆผมก็จะทำคลิปขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับผมวันนี้สวัสดีครับ